วันนี้เรามีเมนูแพนเค้กหัวใจมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำอัญชันสีผสมอาหารสีม่วงไข่ไก่น้ำมันรำข้าวตรามรกตกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากันพักไว้30นาทีทาน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนบีบแป้งที่เตรียมไว้เป็นรูปหัวใจให้สวยงามใส่ไข่นกกระทารอจนกระทั่งสุกตักขึ้นจัดแพนเค้กหัวใจใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กหัวใจ